สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมาพูดเรื่องมีกลิ่นปะทำอย่างไรดีนะคะพอดีว่าช่วงนี้เนาะประมาณปีกว่าละที่โควิดระบาดทำให้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีนี้ก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัยเลยแล้วก็งงว่าทำไมถึงไม่ชอบเขาบอกว่าเพราะว่าใส่แล้วเหม็นแล้วบอกเหม็นแมสหรอบอกไม่ใช่เหมือนเหม็นกลิ่นปากตัวเองแล้วแบบพอเราใส่แมสใช่ป่ะกลิ่นก็เลยตลบอบอวนอยู่ในแมสเนาะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะคะเรื่องมีกลิ่นปากทำอย่างไรดีนะคะก็คือหลายคนก็คงรู้จักพวกสเปรย์ดับกลิ่นปากถามว่าใช้ได้ผลไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้าในปากเราอ่ะมันเหมือนมันเน่าอ่ะมันแบบเหมือนเป็นส้วมที่เราไม่ได้ขัดอะค่ะแล้วเราฉีดสเปรย์อย่างเดียวเนี่ยหายไหมสมมติเป็นส้วมที่แบบมันแบบไม่ลงอ่ะยังไม่ได้ดูดอย่างเงี้ยแล้วเราไปฉีดสเปรย์ดับกลิ่นมันหายเหม็นไหมมันก็แค่กบกลิ่นนะแต่กลิ่นดั้งเดิมมันยังไม่หมดไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขโดยการกำจัดสาเหตุของกลิ่นนะคะสาเหตุของกลิ่นปากเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็จะเป็นพวกมาจากอาหารนะคะที่มีกลิ่นแรงเช่นถ้าใครกินส้มตำปลาร้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกเหม็นกลิ่นอาหารตรงนั้นหรือว่ากินสตออย่างเงี้ยบางทีกินเสร็จไปต้องนานหรือแปรงฟันเนี่ยก็ยังไม่หายเนาะแต่ว่ากลิ่นพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้ติดตลอดไปไงคะมันก็จะเป็นครั้งเป็นคราวเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มีกลิ่นเวลาที่สมมุติเรามีธุระจะต้องไปคุยธุระอะไรต่อแล้วเราไม่อยากให้คนอื่นได้กลิ่นปากเรานะเราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ไปก่อนนะคะ2นะคะให้เราส่องกระจกเช็คดูว่าในปากเรานะคะมีฟันผุหรือว่ามีตอรากฟันผุเนี่ยที่ทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาหรือเปล่านะคะบางคนแบบฟันผุเป็นรูใหญ่มากอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือสาเหตุของกลิ่นนะคะเพราะว่าฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะและบางทียิ่งเป็นรูอาหารมันก็เข้าไปสะสมมันก็เน่ามันก็กลายเป็นกลิ่นเน่าเลยนะคะถ้าสาเหตุมาจากฟันผุนะคะก็ต้องไปรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นอุดนะคะในกรณีที่ยังอุดได้หรือว่าถอนทิ้งนะคะ3นะคะถ้าดูแล้วเราแบบไม่มีฟันผุเป็นรูเลยนะคะให้เช็คดูว่าเรามีคราบจุลินทรีย์นะคะหรือคราบพลาคลักษณะมันจะเป็นสีขาวๆยืดเหมือนขี้ฟันเหมือนแบบกลิ่นมันจะเหมือนนมบูดอ่ะอันนี้เจอหลายคนนะก็คือกลิ่นปากมันจะเป็นกลิ่นเหมือนนมบูดเนี่ยก็คือเป็นเกิดจากคราบจุลินทรีย์ที่เราแปรงฟันไม่สะอาดนะคะวิธีการแก้ไขก็คือการกำจัดคราบจุลินทรีย์นะคะก็คือแปรงฟันให้สะอาดนะคะใช้ไหมขัดฟันไม่ให้มีคราบพลาคหลงเหลืออยู่นะคะหรือว่าอาจจะใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยลดคราบจุลินทรีย์แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เห็นคนทำบ่อยมากแบบคนที่เหมือนมีฟันผุแล้วพอมีกลิ่นปากเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจก็ไปเอาลูกอมมากินดับกลิ่นปากคือกินได้แต่เราต้องเลือกชนิดลูกอมนะคะต้องเป็นลูกอมหรือมะฝรั่งที่มีส่วนเป็นส่วนผสมของซาลิทอลซาลิทอลก็คือน้ำตาลที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยได้นะคะก็จะช่วยป้องกันฟันผุได้แต่บางคนอย่างเงี้ยเห็นเอาลูกอมมากินแต่เป็นลูกอมที่มีน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุนะคะเหมือนยิ่งเรียกแบคทีเรียเข้ามาใหญ่เลยนะคะจากที่ผุเล็กน้อยนะคะก็จะยิ่งผุใหญ่ขึ้นนะก็จะกลายเป็นว่าฟันผุใหญ่ขึ้นกลิ่นปากก็จะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะเห็นหลายคนมากเลยคือเหมือนมีฟันผุแล้วก็กังวลนะก็ไปกินลูกอมเพื่อดับกลิ่นแต่กลายเป็นว่าคราวนี้กลิ่นยิ่งมากกว่าเดิมเพราะฟันยิ่งผุใหญ่กว่าเดิมนะคะยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ